มเห็นแสงแวบๆเป็นเมืองอยู่ข้างหน้านะครับใช่เมืองไทฟงหรือเปล่าครับผมว่าน่าจะใช่นะเป็นแสงแวบๆอยู่ข้างด้านหน้าเป็นไฟอยู่นะเห็นฮันเดรียแล้วแป๊บดาวฟิตสปีด80นะครับอยู่ด้านนี้นะครับรันวีย์ตรงนี้เราต้องทำการแสงรันวีย์มันมืดมากเลยผมเห็นรถวิ่งอยู่ครับรถก็วิ่งอยู่นะรถก็วิ่งอยู่แต่รันวีย์เราแสงมันน้อยลงไม่สวยงามก็ไม่เป็นไรครับขอให้มันได้ลงก่อนดีกว่าไปลงกลางทุ่งนาเพราะมันค่ำแล้วไม่ไหวมันมืดสปีด60ครับ20500ฟิต500 400400ฟิตแป๊บดาวแป๊บดาวรันเวย์มืดไม่เปิดไฟเลยเห็นแต่รถวิ่งผ่านหน้าเราอยู่400 300ด้านหน้าเราเนี่ยตั้งเสียงเครื่องแล้วครับเครื่องเราก็ไม่ติดอีกไฟเครื่องเราก็ไม่สว่างสว่างแค่นี้เดียวครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปก็วันนี้ผมก็อยู่ที่อู่ฮั่นอยู่นะครับอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นอยู่ก็วันนี้ผมจะบินเดินทางจากอู่ฮั่นไปไคฟงนะครับผมก็ประมาณ246นอติคอลไมล์ครับก็ถือว่าไกลอยู่นะครับก็ระยะทางก็ราวๆ600กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไกลมากเหมือนกันสำหรับจากอู่ฮั่นไปไคฟงนะครับก็บินไปเรื่อยๆครับวันนี้จะบินตรงเลยนะครับบินตรงเลยไม่แวะสนามบินใดนะครับไม่แวะสนามบินไหนนะครับก็หลังจากที่ผม ATC clearance แล้วครับก็ทำการสตาร์ทเครื่องครับจะออกเดินทางจากเมืองก็จะออกเดินทางจากเมืองอู่ฮั่นนะครับแฟบโอเคแฟบ10นะครับแฟบ10แล้วก็สวิตช์ออนสวิตช์ออนเรียบร้อยนะครับก็ทำการสตาร์ทเครื่องครับดูเช็คดูใบพัดรอบๆข้างครับโอเคเคลียร์นะครับทำการสตาร์ทเครื่องเอนจินสตาร์ทนะครับแล้วก็จะเตรียมทำการเดินทางนะครับสำหรับวันนี้ทำการแท็กซี่เวย์ครับน้ำมันเติมเต็มถังเลยครับโอ้โหนี่หนักอึ้งเลยน้ำมันนี่ถือว่าหนักอึ้งเลยนะครับ
ครื่องก็จะไปแทบไม่ไหวหนักน้ำมันเต็ม2เปนเจิ้งโจอยู่ข้างหน้าไคพงอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับตรงบริเวณนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับจะไปจนถึงเจิ้งโจนานนะครับที่เรากำลังผ่านไปจะเข้าเจิ้งโจนี่ก็นานก็คือเฮ่อหลำนะครับเฮ่อหลำหรือว่าเฮ่อหลำนะครับตามสำเนียงฮกเกี้ยนเป็นมณฑลหนึ่งในภาคกลางของจีนนะครับเป็นภาคกลางอยู่ในภาคกลางของประเทศจีนนะครับมณฑลเฮ่อนานนะครับหรือว่าแปลว่าที่ลาบตอนกลางหรือว่าตอนกลางนั่นเองก็คือมณฑลที่อยู่ตรงกลางคำว่าเหอนานนะครับมณฑลเหอนานนะครับมีประวัติมากกว่า 3,000 ปีแล้วครับสำหรับมณฑลนี้นะครับแหล่งที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะนะครับ
รื่อยๆนะครับเรามาดูรายละเอียดของมณฑลเหอหนานก่อนนิดหนึ่งมีแม่น้ำทั้งหมด 1,500 สายนะครับในมณฑลเหอหนานมีแม่น้ำแม่น้ำหลักสำคัญก็คือ4สายนะครับได้แก่แม่น้ำเหลืองนะครับของมณฑลเหอหนานแม่น้ำหวยเหอแล้วก็แม่น้ำไห่เหอนะครับแม่น้ำชางเชียงนะครับก็น้อยใหญ่รวม 1,500 สายนะครับมีความยาวทั้งหมด711กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 36,000 ตารางกิโลเมตรนะครับสำหรับมณฑลเหอหนานนี่โอ้เป็น1ใน5ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับมณฑลเหอหนานก็มีอยู่18เมืองนะครับที่จะอยู่ในมณฑลได้แก่เจิ้งโจวนะครับไคฟงที่เราจะไปนี่แหละแล้วก็อันหยางซูฉางชินเทียนเยอะมากเลยจูหมาเตี้ยนเหอปี้นะครับลั่วเหอโจโขนะครับมณฑลเหอหนานก็มีสถานที่สำคัญเยอะอยู่นะครับก็แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่างๆเช่นโบราณสถานราชวงศ์ฮั่นนะครับหมู่บ้านสานหยางนะครับอำเภอเหนื่อยหลวงนี่นะครับเหนื่อยหวงนะครับวัดเซาหลินที่อำเภอเต้งเฟิงครับเต้งเฟิงของเมืองเจิ้งโจวแสดงว่าวัดเซาหลินอยู่ที่เจิ้งโจวนะครับสร้างเมื่อปีค.ศ.495นะครับสมัยของเชี่ยววิตตี้ฮ่องเต้ของลาดนะครับอนุสาวรีย์บรรจุศพสมัยราชวงศ์โจวนะครับวัดม้าขาวในเมืองลั่วหยางนี่เป็นต้นนะครับวัดม้าขาวเมืองลั่วหยางไคฟงนะครับเมืองไคฟงที่เราจะไปก็หรือว่าไคฮองนะครับไคเปิงไคฟงนะครับไคฮองตามสำเนียงโคเกี้ยนนะครับเป็นเมืองหนึ่งในมณฑลเหอหนานเหมือนกันนะของจีนนะครับก็ติดอยู่ริมฝั่งแม่ตอนใต้ของแม่น้ำฮวงโหนะครับทางฝั่งตอนใต้ของแม่น้ำฮวงโหเป็นหนึ่งในเมืองหลวงเก่าของจีนมีแหล่งท่องเที่ยวที่เราอยากจะไปมากที่สุดก็คือศาลไคฟงของท่านเปาบุญจิ้นนะครับก็คือศาลไคฟงก็จะมีนะครับมีอนุสาวรีย์เปาบุญจิ้นนะครับก็มีอยู่ที่ศาลไคฟงนะครับก็ถือว่ามีอยู่นะครับอนุสาวรีย์เปาบุญจิ้นอยู่ที่เมืองไคฟงนะครับเปาเจิงนะครับเรียกว่าเปาเจิงสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือนะครับในช่วงฮ่องเต้ซ่งเหยียนจงนะครับท่านเปาก็ได้เข้ารับราชการเป็นขุนนางจนได้เลื่อนขั้นเป็นรองอัครมหาเสนาบดีที่คอยพดุงความยุติธรรมให้แก่ประชาชนนั่นเองนะครับคอยตรวจสอบดูแลงานบริหารต่างๆของเมืองนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่านั่นเองก็เป็นเมืองหลวงเก่านะครับด้วยความมีเมืองนะครับที่มีแม่น้ำอยู่ผ่ากลางเมืองครับก็คือเมืองลั่วเหยนะครับลั่วเหยนะครับในแมปก็จะมีแม่น้ำผ่ากลางก็คือเมืองรั่วเหงก็คือเรามาเห็นเมืองนี้แล้วนะครับนั่นเองในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นเมืองรั่วเหงแล้วครับก็อยู่ที่ระดับความสูง 8,000 ฟิตนะครับก็ไปเรื่อยๆครับมาครึ่งทางแล้วครับอีกประมาณ60 70นาฬิกาไมล์60นาฬิกาไมล์ก็น่าจะถึงเมืองไคฟงครับผมว่าเนี่ยผมไม่ได้แท็ก VOR นะครับไปแบบวิชวลไฟสายตาอย่างเดียวครับระดับงานลดระดับลงนะครับเพราะว่าจะใกล้เมืองไคฟงนะครับก็ทำการลดระดับลงนะครับจะไปเมนเทนที่ 3,000 ฟิตนะครับจาก 7,500 ก็จะไปลงที่ 3,000 จะค่ำจะมืดแล้วนะครับด้านหน้าเราจะเห็นแม่น้ำข้ามแม่น้ำด้านหน้าไปก็จะใกล้เมืองไคฟงแล้วนะครับแม่น้ำซาฮีนะครับมันก็จะข้ามแม่น้ำซาฮีไปก็ใกล้แล้วล่ะใกล้ถึงเมืองไคฟงแล้วนะครับถ้าข้ามแม่น้ำจะได้ด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นเมืองยานหลิงนะครับเมืองยานหลิงก็แม่น้ำนี่จะไหลผ่านนะครับป่าที่ราบลุ่มภาคกลางอันกว้างใหญ่ของจีนไปนะครับของมณฑลเจิ้งโจวนะครับมณฑลเหอหนานนะครับก็จะเข้าไปสู่เมืองไคฟงครับก็จะอีกไกลครับนั่งเครื่องบินสักประมาณ25นาทีครับอย่างน้อย
45นาทีไปเรื่อยๆนะครับถ้าติดตกดินแล้วก็ยุ่งนะครับงานนี้ประมาณสัก40นาทีค่อนไม้นะครับผมว่าแล้วราวสัก100กว่ากิโลนะครับแถวนี้ไม่มีสนามบินที่จะให้เราแลนดิ้งสำรองนะครับถ้าค่ำค่ำก็ต้องฝืนบินไปลงที่นั่นนะครับต้องบินด้วยสายตาแบบค่ำนะต้องฝืนบินไปก็วันนี้เราบินทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะครับบินอัดมาตั้ง 4-5 ชั่วโมงเต็มๆนะครับน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับดูว่าเราบินแค่นี้ก็ไกลแล้วนะครับแล้วคนที่เดินทางไปเมืองไคฟงเนี่ยจากเมืองต่างๆเดินทางด้านต้นไปถึงเมืองไคฟงเนี่ยไปฟ้องศาลนั่นเปล่าเขาจะลำบากแค่ไหนเขาเดินไปใช้เวลากี่เดือนนะครับโอ้วันนี้เรานั่งเครื่องไปนี่ก็ถือว่าชิวๆแล้วนะโอ้เราก็ยังว่าไกลอยู่นะไกลมากนะครับนะแบบหลังกดหลังแข็งเลยนะครับโอ้ได้ละไปเรื่อยๆครับผมแต่เที่ยง 4-5 โมงเช้านะครับมาที่ฮ่องกงใช้เวลานานครับเครื่องบินเรามันเครื่องบินเล็กนะครับเครื่องบินเล็กแล้วการเดินทางมันก็ช้านะครับมันไม่ใช่ระบบไอพ่นนะเป็นระบบไปพัดความเร็วก็ 80-90 น็อตนะครับโอ้100กว่าโลเองนะครับความเร็วก็ไปเรื่อยๆครับค่ำไหนก็บินไปเรื่อยๆค่ำไหนก็ไม่ลงจอดนะครับถ้าไปไม่ไหวก็ลงจอดตรงทุ่งนามืดจริงๆก็ลงทุ่งนาครับงานนี้ไปค้างให้มันเห็นเมืองไทยพงก็ได้ครับจะ6 โมงเย็นแล้วครับแป๊บๆเป็นเมืองอยู่ข้างหน้านะครับใช่เมืองไทฟงหรือเปล่าครับผมว่าน่าจะใช่นะเป็นแสงแล้วก็แว๊บๆอยู่ด้านหน้าเป็นไฟอยู่นะน่าจะใช่นะผมว่าเพราะน่าจะใกล้ถึงแล้วครับตรงด้านนั้นก็จะเป็นแม่น้ำเหลืองครับแม่น้ำเหลืองน่าจะถึงเมืองไทฟงแล้วนะครับข้ามมืดพอดีไปเรื่อยๆนะครับดูเอฟอาร์ไนท์เอฟอาร์ครับไนท์เอฟอาร์ตอนกลางคืนด้วยสายตาก็อาศัยนะครับเส้นขอบฟ้าอาศัยไฟนะครับอาศัยไฟตามบ้านคนนี้แหละไฟดำทางก็ยังพอเห็นนะครับประมาณจะทุ่มหนึ่งมันก็ยังพอเห็นอยู่นะครับเส้นขอบฟ้าเราดูอยู่ผมว่าเราน่าจะถึงเมืองเขาบนคิดแล้วกันเขาบนคิดเขียวดำแล้วก็มาถึงเมฆดำพอดีเมื่อพอดีไปเลือกกันนะครับดูก่อนว่าใช่ไทยคงไหมด้านนี้จะเป็นแม่น้ำThank you.
อดแล้วนะครับเป็นรันเวย์เมืองไทโฟงนะครับตอนนี้1500ฟิตสปีด80นะครับรันเวย์อยู่ด้านนี้นะครับรันเวย์ตรงนี้เราต้องทำการเลี้ยวตีโค้งเข้าไปนะครับตีโค้งเข้ารันเวย์ไม่รู้จะลงจอดได้หรือเปล่าสปีด60ถ้าเห็นรันเวย์นะครับผมเริ่มเห็นแสงรันเวย์นะแสงรันเวย์มันจางกว่าแสงของบ้านอีกนี่เป็นแสงตามถนนหนทางแสงในเมืองถ้าไม่ได้ก็ต้อง touch and go ก่อนนะครับถ้าลงไม่ได้ผมจะพยายามฝืนลงครั้งเดียวให้มันได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาจะไปทัชแอนด์โกแล้วมันค่ำแสงรันเวย์มันมืดมากเลยผมเห็นรถวิ่งอยู่ครับรถก็วิ่งอยู่เลยรถก็วิ่งอยู่แต่รันเวย์เราแสงลงไม่สวยงามก็ไม่เป็นไรครับขอให้มันได้ลงก่อนดีกว่าไปลงกลางทุ่งนาเพราะมันค่ำแล้วไม่ไหวมันมืดสปีด60ครับ20500ฟิตฟิตแฟบดาวแฟบดาวรันเวย์มืดไม่เปิดไฟเลยเห็นแต่รถวิ่งผ่านหน้าเราอยู่400 300ด้านหน้าเราเนี่ยไฟเครื่องเราก็ไม่สว่างโอ้สว่างอยู่สว่างแค่นี้เดียวครับมาแบบมืดๆอย่างนี้นะครับบินมาแบบโผล่มาได้ไงไปทางไหนต่อแล้วเข้าเขตแรมก่อนนะครับไปเรื่อยๆก่อนเห็นไทโฟงแบบมืดมิดสนิทเลยโอ้เขาปิดแล้วครับเดี๋ยวนี้ไฟแดงเรามาฝืนลงไฟแดงแม่บอยู่เนี่ยเขาปิดแล้วตอนกลางคืนเรามาลงก็เลยเขาก็เลยปิดไฟรันเวย์หนีเราโอ้ไปนิดหนึ่งก็จะเห็นแท็กซี่เวย์แล้วเครื่องเราก็ไฟไม่ติดนะครับนับ
ปัดเราก็มองไม่เห็นเลยครับคอกพิษเราก็มืดหมดฟังเสียงเครื่องลงเรานะครับเอาหูเนี่ยเหนี่ยหูฟังเราแล้วก็ลงขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมคลิปครับเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมครั้งหน้าเราก็จะเป็นแอร์บัสนะครับเป็นแอร์บัสดับสองดับ